วันนี้เราจะมาสอนเพ้นดอกเดซี่และดอกกุหลาบโดยใช้บัสสโตกอุปกรณ์ก็จะมีสีกันผู้กันกลมและผู้กันแบนมือต่างๆแล้วก็มีกระดาษเราจะเริ่มสอนดอกเดซี่ก่อนดอกเดซี่คือสโตกที่ใช้ก็มีอยู่แค่สโตกเดียวคือคอมม่าสโตกจะมีแบบตรงและโค้งซ้ายขวาเราจะเริ่มต้นด้วยกีบ3กีบก่อนแล้วเราก็จะเติมกีบที่เหลือลงตรงช่องว่างต่อไปก็เป็นการเติมเกสรสีที่ใช้ในการลงเกสรก็ส่วนมากก็จะเป็นสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีเหลืองโดยใช้ผู้กันจุ่มสีน้ำตาลและจิ้มบริเวณตรงกลางของดอกที่เราลงไว้ใช้สีเหลืองแซมบางส่วนแซมบางส่วนด้วยอันนี้คือดอกบานต่อไปแล้วก็จะทำดอกตูมกันนะคะดอกตูมก็จะเริ่มที่กลีบของดอกก่อนต่อไปก็ใส่ใบเลี้ยงของดอกด้วยสีขาวหลักการก็ใช้คอมม่าสโตกเหมือนกันแล้วก็ตวัดตรงปลายนิดหน่อยเลือกเซ็กตาของดอกเรียบร้อยต่อไปก็จะสอนทำใบนะคะใบคือเราจะใช้คู่กันแบนเบอร์ประมาณเบอร์8หรือเบอร์10ลายโดยการใช้ S โตกลงไฮไลท์ด้วยสีขาวเ
จะใช้คู่กันไลเนอร์เบอร์0ลากเส้นลงกลางของใบเรามาดูวิธีการเข้าช่อของเดซี่นะคะก็จะมีดอกบานดอกแย้มแล้วก็ดอกตูมเมื่อเราลงดอกเสร็จแล้วก็ใส่เกสรเติมใบเลี้ยงThank you.
็ใส่ใบให้เรียบร้อย